วันไลฟ์แจงยิบห้ามไม่ได้เอฟซีแซะรักชนกตนโดนเพื่อนไอตามด่ายังไม่ร้องแนะอดทนวันไลฟ์แจงยิบเอฟซีโพสแซะไอชี้เป็นสิทธิของเขาแนะเป็นนักการเมืองต้องอดทนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลั่นไม่เคยเป็นศัตรูกันไม่ใครคิดร้ายกลายเป็นเรื่องเดือดเดือดในโลกออนไลน์เมื่อไอนางสาวรักชนกสีนอกสสกทมพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความพร้อมแท็กถึงวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยระบุว่าลูกน้องที่ทำไมชอบมีปัญหากับไอจังล่าสุดวันอยู่บำรุงไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กแวนอูบำรุงชี้แจงเรื่องดังกล่าวระบุว่ามีเรื่องต้องชี้แจงนักข่าวโทรตามไม่ไปเพราะไม่เกิดประโยชน์เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ตอบโต้เพราะไม่ใช่เรื่องของผมส่วนที่คุณรักชนกมาบอกว่าลูกน้องของผมไปขู่ผมเสียหายขอให้เปิดใจกว้างเอาความจริงมาพูดกันบอลคาเซ็นเตอร์ผมรู้จักดีเป็น FC ผมเป็นแอดมินเพจใจถึงพึ่งได้ด้วยช่วยงานครอบครัวใจถึงพึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมทั่วประเทศรู้จักดีที่บอลโพสต์ผมดูแล้วไม่มีถ้อยคำหยาบคายแต่อย่างใดแต่คุณไอคงไม่พอใจว่าเป็นคนใกล้ตัวผมทำไมไม่ตักเตือนเดือดไม่หยุดพี่วันสวนกลับไอรักชนกลั่นไม่ทำอะไรโง่โง่บ้าบอไร้สาระแบบนี้ไอรักชนกฟาดกลับลูกน้องวันอยู่บำรุงลั่นทำงานคุ้มภาษีให้เกียรติประชาชนวันชี้แจงว่าผมขอเรียนอย่างนี้นะว่าแฟนคลับผมเพื่อนผมใครต่อใครที่ผมรู้จักเขาเล่น Facebook เขาอยู่ที่บ้านผมไม่รู้ว่าวันๆเขาจะโพสต์อะไรบ้างผมไม่มีสิทธิไปห้ามอะไรได้ส่วนที่คุณไอโพสต์ตั้งคำถามว่าภาพที่ถ่ายเธอนั้นมาจากมุมฝั่งที่นั่งพักพลังประชารัฐไปเอาภาพนี้มาจากไหนจะสื่อว่าผมได้ภาพมาจากส.ส.พลังประชารัฐและนำมาให้บอลใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับภาพนี้มันว่อนโซเชียลกันหมดเรื่องนี้คุณติ่งมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขจากพรรคประชาธิปัตย์วิพากษ์วิจารณ์หนักกว่าบอลอีกถ้าไม่พอใจทำไมไม่ร้องเรียนไปที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันชี้แจงอีกว่าอยากบอกต่อว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งคุณไอกับผมเป็นคู่แข่งกันไม่ใช่ศัตรูกันกองเชียร์ผมก็คงไม่ชอบคุณไอหรอกกองเชียร์คุณไอก็คงไม่ชอบผมมีคนหนึ่งซึ่งทราบว่าเป็นเพื่อนกับคุณไอเขามาด่าผมเลยบล็อกไปนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่เข้ามาด่าผมก็ไม่เคยไปร้องแรกแหกกระเชอไปบอกให้คุณไอสั่งให้คนพวกนั้นหยุดผมรู้ว่าคุณก็ปรามไม่ได้ผมก็ตัดความรำคาญบล็อกคนพวกนั้นไปนักการเมืองในโลกนี้ไม่เคยมีคนไหนที่ไม่เคยถูกแซะถูกวิพากษ์วิจารณ์ผมโดนมาเยอะมากโดนมาก่อนเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองทุกวันนี้ก็ยังโดนซึ่งคนเป็นนักการเมืองต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้แต่ถ้ามันเสียหายบอลคาเซ็นเตอร์ไปหมิ่นประมาทคุณหรือรู้สึกว่าถูกละเมิดคุณฟ้องร้องดำเนินคดีวันระบุอดีตส.ส.กทม.กล่าวอีกว่าคุณไอเป็นหญิงแกร่งอยู่แล้วเดินหาเสียงขี่จักรยานหาเสียงยิ่งกว่าผมโดนวิพากษ์วิจารณ์แค่นี้ต้องอดทนเป็นนักการเมืองต้องอดทนผมเป็นกำลังใจให้คุณไอชนะเลือกตั้งเป็นส.ส.ทำหน้าที่ในสภาไปผมเป็นส.ส.สอบตกผมยอมรับความพ่ายแพ้ก็ทำงานในพื้นที่ผมและสานต่อเรื่องที่พูดในสภาส่วนคุณไอ้ยังมีเวลาอีกหลายปีพรรคก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลอาจจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณมัลลิกาวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งกว่าบอลร้อยล้านเท่าทำไมไม่มีใครว่าผมไม่ได้ปกป้องบอลถ้าบอลทำผิดซึ่งตนก็มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะโพสต์อะไรก็ได้ถ้าไม่ไปละเมิดสิทธิใครถ้าเขาผิดผู้เสียหายก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยอย่าไปโยงผมไปเกี่ยวข้องเลยผมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้เกี่ยวกับผมทั้งนี้ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาจะโยงมาถึงผมอีกและเขาได้ออกมาขอโทษแล้ว
วันทิ้งท้ายว่าส่วนกรณีคนชื่อบอยแดน8ที่คุณไอซ์บอกว่าไปข่มขู่เธอนั้นแล้วบอกว่าเป็นลูกน้องพี่วันผมไม่รู้จักคุณไอซ์แจ้งความดำเนินคดีได้เลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครฝากตามด้วยแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถ้าจับตัวได้ผมจะไปดูหน้าด้วยฝากตำรวจจับตัวด้วยพูดตรงๆคนอย่างผมถ้าคิดร้ายกับใครผมทำเลยนะผมไม่ขู่แล้วผมไม่เคยคิดจะทำอะไรคุณไอด้วยเพราะผมไม่เคยคิดร้ายกับเธอรักชนกกับผมเป็นคู่แข่งทางการเมืองไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตกันขอให้เห็นใจผมบ้างเลือกตั้งก็แพ้ว่างงานในหนึ่งวันไอถูกแคนเซิลเกลี้ยงแม่ลูกกอดกันร่ำไห้มดดำลั่นไม่ได้ฆ่าใครตายเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์กลายเป็นคนว่างงานในวันเดียวไอเจอแคนเซิลงานเกลี้ยงแม่ลูกกอดกันร่ำไห้เราจะสู้ไปด้วยกันมดดำลั่นช็อกไหมไม่ได้ฆ่าใครตายน็อตลั่นคนจ้างงานกลับมาได้แล้วหลังเจอมรสุมไซยานายและปัญหารุมเร้าพ่อป่วยหนักก่อนจะมารู้แม่ป่วยมะเร็งตับอีกคนจนนางเอกดังรับไม่ไหวล่าสุดไอ้ปรีชยาควงคุณแม่ซึ่งป่วยมะเร็งตับเปิดใจล่าสุดในรายการแฉเมื่อวันที่25กรกฎาคม66โดยคุณแม่เล่าอาการคุณพ่อหมอบอกไม่มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจเลยการรักษาคุณพ่อเส้นเลือดหัวใจตีบทุกเส้นอาการ 50-50เส้นที่จะใส่ให้คุณพ่อเส้นละ 500,000 เป็นของอเมริกาด้านมดดำคชาภาพิธีกรกล่าวว่าช็อกใช่ไหมแค่นั้นไม่พอขณะที่ข่าวไซยานายกำลังดังๆไอไม่ใช่ไม่มีละครมันมีละครอยู่แต่ปรากฏว่าดาราใครโดนคดีปุ๊บจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายทำละครหลายเรื่องแคนเซิลหมดเลยกลายเป็นคนว่างงานภายในระยะเวลากี่วันไอวันเดียวมั้งค่ะจากที่มีคิวงานอยู่แล้วน็อตวรฤทธิ์ถามว่าแคนเซิลหมดเลยเหรอเกลี้ยงเลยเหรอไอพยักหน้าค่ะยังไม่ได้เป็นคดีเลยนะยังไม่ได้โดนตัดสินใดๆทั้งสิ้นเลยนะมดดำก็บอกว่าช็อกไหมยังไม่ได้ไปฆ่าใครตายอยู่ดีๆคนก็ไปหาว่ามันเอาไซยานายไปฆ่าผู้จัดการตรงนั้นไม่ต้องไปพูดถึงแล้วอยู่ดีๆไม่เหลือเอาแค่เรื่องพ่อแม่ก็ช็อกแล้วเดี๋ยวจะต้องเรียกนางเอกร้อยล้านมาให้ปากคำไอ้นี่ก็สั่นยิ่งดูข่าวยิ่งสั่นแคนเซิลหมดทุกอย่างแม่ยังได้ย้อนอดีตที่ไอต้องเจอทั้งการโดนบูลลี่ตั้งแต่ย้ายจากโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครเพราะครอบครัวล้มละลายต้องไปอยู่เพชรบูรณ์ถูกล้อเลียนต่างๆจนจบม.ปลายก่อนจะกลับมาเรียนเอแบกมาเล่นหนังโด่งดังหลังจากเข้าวงการก็รถคว่ำทำชีวิตเปลี่ยนไปอีกไอเปิดใจว่าด้วยนิสัยเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าไม่ไหวจริงๆก็ล้มไปเลยแล้วกันจะไม่ใช่เฮ้ยไม่ไหวนะจะทำให้สุดก่อนจะไม่บอกว่าทำไม่ได้ในทุกเรื่องเลยเหมือนมีเรื่องก็จะไม่พูดกับใครเหมือนแม่ก็ไม่พูดพอมารู้ทีเดียวระบบมันพังหมดไม่รู้จะแก้ยังไงรับมือยังไงเวลาที่มันเข้ามาพร้อมกันถามว่าหลังจากนี้จะแก้ปัญหายังไงแม่เผยว่าคุยกับเขาว่าไม่ต้องห่วงแม่ส่วนคุณพ่อถึงกับบอกว่าถ้าพ่อเป็นอะไรอีกครั้งไม่ต้องกู้แล้วแกเป็นอะไรก็จะไม่บอกไม่อยากเป็นภาระให้ลูกรู้สึกโทษตัวเองตลอดแม่ก็ด้วยคือนางเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์อย่างคนมุ่งมั่นเจริญเติบโตแต่ของเราจากบนลงมาล่างมันปรับยากมากมันเกิดอะไรที่เรารับไม่ทันเลยไม่รู้ชีวิตจะไปยังไงต่อแม่ยังบอกอีกว่าช่วงที่ไอซ์มาเข้าวงการตอนนั้นเขามีเงินที่จะช่วยให้ครอบครัวดีขึ้นเยอะแต่ตอนที่พ่อป่วยเงินเก็บเขาหมดเลย5 ล้านกว่าก็ต้องมาเริ่มทำงานใหม่งานมาหรือยังลูกไอซ์ตอบว่ายังค่ะถามคุณแม่แล้วแม่จะรักษาโรคมะเร็งยังไงแม่ตอบว่าพรุ่งนี้แม่แอดมิดแล้วที่แม่ไม่บอกเขาแม่ก็พยายามอดทนไอแม่ก็ไม่บอกพ่อก็ไม่ยอมบอกสุดท้ายก็เขียนมาหาแม่ยาวเลยพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นภาระลูกๆมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ในยามแก่เฒ่าและไม่สบายเราจะสู้ไปด้วยกันต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้แม่ก็สงสารเขาแม่น้ำตาไหลอาจจะเป็นปมให้เขาเป็นซึมเศร้าขึ้นมาจากการที่เขาผ่านชีวิตวัยเด็กที่
งมีรถมีบ้านแล้วมันหายไปไหนยังไงไม่เข้าใจเป็นปมให้เขาเป็นคนที่ไม่พูดบางคนก็เห็นน้องหญิงไม่คุยนางเป็นคนไม่ค่อยพูดเก็บไว้คนเดียวไอร้องไห้หนักตลอดเวลาขณะที่แม่เปิดใจน็อตให้กำลังใจแม่ก็ต้องอยู่สู้เพื่อลูกแม่ตอบว่าจะพยายามค่ะก่อนแม่ลูกจะกอดกันร่ำไห้กลางรายการด้านมดดำได้แต่บอกว่าฉันไม่รู้จะช่วยยังไงฉันช่วยขายของขณะที่น็อตก็ช่วยบอกว่างานกลับมาได้แล้วนะไอเขาพร้อมทำงานแล้วนะ